สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารว่างแซนด์วิชแครกเกอร์แบบเปิดหน้าที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของเนยถั่วต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของแครกเกอร์ต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของกล้วยหอมเมื่อคุณมีกล้วยหอมแล้วให้คุณนำกล้วยหอมมาปอกเปลือกต่อมาให้คุณนำกล้วยหอมมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำหลังจากนั้นให้คุณนำแครกเกอร์จัดวางเรียงกันต่อมาให้คุณนำเนยถั่วทาบนแครกเกอร์แต่ละชิ้นต่อมาให้คุณวางกล้วยหอมที่เตรียมไว้ตามลงไปในกรณีที่คุณชอบหวานคุณสามารถราดหน้าด้วยน้ำผึ้งและให้คุณเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูอาหารว่างแซนด์วิชแครกเกอร์แบบเปิดหน้าที่ทำง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ